สวัสดีครับเพื่อนๆครับตอนนี้ผมอยู่ที่หมู่บ้านเลี้ยงช้างใหญ่ที่สุดในโลกนะครับซึ่งมีบ้านตากลางบ้านหนองบัวและบ้านตาทิพย์นะครับแต่ตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านหนองบัวนะครับโฮมสเตย์อำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์อันนี้มาพักโฮมสเตย์แบบแท้ๆเลยของคุณตุ๋ยซึ่งเป็นประธานเข้าเที่ยวชุมชนที่นี่มาดูครับนี่บ้านเธอก็เป็นร้านของชำเลยคุณพ่อของเธอพ่อของเธอนั่งกินข้าวอยู่นี่ฮะบัวโฮมสเตย์สถานที่ที่คนเลี้ยงช้างแบบดั้งเดิมชาวกวนหรือชาวคุยมีตักบาตรพระสงฆ์ร่วมกับช้างอาบน้ำให้ช้างแล้วก็ชมช้างแสดงที่สุดเพื่อศึกษาบุกไปเลยนี่โฮมสเตย์ของจริงบุกเข้ามาในครัวเลยนี่ประธานชุมชนคุณตุ๋ยมาค่ะประธานเคยเจียวกันนะคะโอ้โหคุณตุ๋ยวันนาใช่ไหมค่ะวันนานามสกุลสารางามสารางามนามสกุลสามีของเธอสามีของเธอไปออกบูธอะไรนะโอ้บูธโอท็อปนวเวทีที่บุรีรัมย์ค่ะมอเตอร์จีพีนะครับแหมไปชมมอเตอร์จีพีอันนี้เมื่อกี้ไข่เป็ดแล้วก็ไปเด็ดอะไรนะใบหอมจากหน้าบ้านเลยได้ใบหอมใส่ส่วนใบกะเพราใบมะกรูดเราก็เอาเด็ดจากกะเพราหลังบ้านมะกรูดก็ทางบ้านนี่นะฮะโอเคยังแต่ยังไม่เห็นช้างเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันพรุ่งนี้ค่อยเห็นนะคะวันนี้พรุ่งนี้ค่อยเห็นพรุ่งนี้ค่อยเห็นเนี่ยโฮมสเตย์อยู่แบบบ้านๆเลยร้านของชำบ้านหลังนี้กี่ปีแล้วคะตั้งแต่พ่อแม่อยู่เลยกี่ปีแล้วเนาะ70กว่าปีแล้วค่ะเนี่ยนะตรงเนี้ยนะค่ะสถานที่ตรงนี้แต่ว่าบ้านมันก็มีการบูรณาการบ้านขึ้นมาใหม่แต่สมัยก่อนเป็นบ้าน2ชั้นที่ไม่มีปูนเนาะสมัยก่อนเลยจะเป็นบ้านแบบโบราณเนาะไม่มีปูนไม่มีอะไรเลยสูงประมาณนี้นิดนึงสมัยนี้เราก็มีการถมดินแล้วก็ยกบ้านขึ้นมาใหม่ทําใหม่เป็นรูปแบบใหม่แต่ก็ยังคงบ้าน2ชั้นมีใต้ถุนเหมือนเดิมแล้วผมพักตรงไหนนี่ด้านบนค่ะเดี๋ยวค่อยว่ากัน นี่ฮะแล้วก็ลูกๆคุณวรรณาก็นี่ Wi-Fi หมดนี่เขาก็ดูเป็นสมาร์ททีวีคอนเซ็ปต์โฮมสเตย์อ่ะนี่ทำเลี้ยงเขาบอกว่าโฮมสเตย์นี่ต้องกินข้าวกับนะกินข้าวกับนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวกินด้วยกันโอ้ยกินอยู่กับนักท่องเที่ยวเลยตานี่อะไรนี่อะไรคะอ๋อนี่มะเขือเทศเอาทำกับอะไรคะอ๋อที่ต้มยำเมื่อกี้ค่ะเอาใส่ต้มยำเอาใส่แล้วเรียบร้อยแล้วนี่ล้างเก็บไว้อ๋อล้างเก็บไว้อ่ะโอ้โหแล้วต้มยำกับเกี๊ยวไปโฮมสเตย์คืนเท่าไหร่ที่เนี่ยคืน150บาทเองค่ะเท่าไหร่นะ150บาทเองพักที่นี่150บาท150บาทค่ะแล้วมีอะไรบ้าง150บาทก็คือค่านอนอย่างเดียวค่ะนอนอย่างเดียวส่วนค่ากินก็จะแยกออกต่างหากโอเคแล้วมื้อเย็นวันนี้เท่าไหร่คะ คิดให้มันลองคิดวันนี้มารีวิวนะโอเคค่ะมื้อเย็นเราคิดแค่80บาทเองนะคะเอาไป100นึงเลยโอเคแล้วก็มื้อเช้าเบียร์ต่างหากเบียร์เหล้าต่างหากวิสกี้ต่างหากจะโชว์อะไรอ๋อจะตักแกงตักแกงค่ะต้มปลาค่ะต้มปลานี่ฮะมี80บาทมีอะไรบ้างเขาเลี้ยงปลาปลานะคะปลานิลปลานิลนะคะอย่างอร่อยเลยนะแล้วไปตักเอามันซื้อมาจากไหนปลานิลก็คือเป็นบอกเขาเลี้ยงเองนะไม่ค่ะก็คือชุมชนมีชุมชนตรงบ้านท่าเรือค่ะเลี้ยงในน้ำชีนะคะน้ำจะไหลผ่านตลอดลำน้ำชีมูลค่ะไกลไหมคะจากนี้จากนี้ไปประมาณ7กิโลได้ค่ะไปน่าไปเที่ยวพรุ่งนี้พาไปเที่ยวหน่อยดีได้เดี๋ยวพาไปอร่อยไหมเนาะยังไม่ได้ชิมเลยอ่ะยังต้องชิมแล้วฝีมือทำเลี้ยงคุณพ่อคุณแม่ขนาดนี้ทำเลี้ยงคุณพ่อก็คือเราจะทำแล้วก็ไม่ต้องทำหลายหม้อทำหม้อเดียวแยกออกโอ้อร่อยอร่อยไหมคะอร่อย
้ามีวิสกี้หน่อยจะเยี่ยมเลยจัดไปจัดไปนะจัดไปเบาๆเออเรียกพี่อุ่นมากินด้วยพี่อุ่นเดี๋ยวจะมาเหรอนายกอ่ะไม่มาแล้วไก่ตายไก่นี่ไม่ใช่ไก่นะขับรถมาชั่วโมงนึงมา60กิโลขับรถจากสุรินทร์น่ะมาที่บ้านหนองบัวเนี่ยจะผ่านหมู่บ้านช้างใหญ่ที่สุดในโลกมีบ้าน3หมู่บ้านบ้านตากลางบ้านตาทิพย์แล้วก็บ้านหนองบัวใหญ่สุดในโลกยังไม่ง่ายนะกับข้าว2อย่าง2อย่างสบายๆกินตรงนี้มาแรงเยอะอยู่โอเคโอเคนี่ครับผมไม่เอาพี่เตียงพี่เตียงไม่เอาตรงนี้อ๋อจริงๆครับมีนั่งตรงนั้นไม่เอาอ่ะขี้เกียจนั่งกับพื้นเอาไปดูซิตรงนั้นเป็นยังไงไม่เอาไม่นั่งไม่นั่งเมื่อยขาสมัยก่อนอาจจะชอบอันนี้เป็นอะไรคะเหรอคะอันนี้อะไรอ่ะนี่ First Elephant Roundin 1955 in Surin Thailand อันนี้ที่ไหนครับภาพเนี้ยภาพนี้ที่ไหนคะตรงไหนอ่ะใช่ๆมาดูสิตรงนี้ถ่ายที่วังทะลุค่ะตรงไหนคะวังทะลุเดี๋ยวจะพาไปพรุ่งนี้ตรงนี้เป็นจุดที่แม่น้ำลำน้ำสองสายไหลมาบรรจบกันก็คือลำน้ำชีกับลำน้ำมูลอะไรมาบรรจบกันตรงนี้โอเคพรุ่งนี้พาผมไปหน่อยเราภาพนี้ไปด้วยนะพรุ่งนี้พรุ่งนี้พกติดไปแล้วไปถ่ายสมัยก่อนคิดดูว่ามันจะไกลขนาดไหนนะวันนี้ขับรถสมัยก่อนขับรถนะโอ้โหเข้ามานี่แบบจะแยกตรงที่ไปบ้านท่าสว่างนะขับเข้ามาไม่ใช่เล่นๆนะมาเอ้ย Google พามานี่ฮะกับข้าว2อย่างแล้วคุณพ่อคุณตุ๋ยคุณพ่อเป็นหมอช้างบ่เป็นหมอแคนนี่ฮะร้านของชำร้านของชำแถวนี้เงียบหมดเลยนะครับที่ได้ยินเนี่ยเงียบแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะมีงานใหญ่เป็นเรื่องบังเอิญมากนะครับงานเรียกงานคล้องช้างที่บ้านตากลางแล้วก็จากนี้ไปไม่ไกลเนี่ยจะมีสุสานช้างครับชื่อวัดป่าอาเจียงสุสานช้างวัดป่าอาเจียงหน่อยตรงนี้จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกนะครับซึ่งคนไทยทุกคนน่าจะได้มาแล้วก็หวังว่าบ้านหนองบัวจะได้เข้าอยู่ใน Village to the World โครงการ Village to the World ท่องเที่ยวชุมชนระดับโลกของการท่องเที่ยวประเทศไทยวันนี้ผมก็ก่อนที่เขาจะดังระดับโลกขอมาดูก่อนจริงๆผมเคยมาที่นี่ครั้งหนึ่งนะครับเมื่อประมาณปลายเดือนธันวาคมปี60ตอนนั้นทางนิยสารอนุสาวสทเขาเชิญมาสอนหนังสือให้กับทางแฟนคลับหรือว่าผู้อ่านก็พามาที่บ้านหนองมัวเนี่ยครับมาที่วัดป่าอาเจียงก็รู้สึกประทับใจแล้วก็ Amazing มากแล้วก็มีโอกาสมาที่สุรินทร์ก็แวะมาตอนนี้ยังไม่ทุ่มเลยนะครับนี่เห็ดแต่ยังไม่ทุ่มนะฮะอีก5นาทีทุ่มเงียบเลยนี่อาหารที่เสิร์ฟกับนักท่องเที่ยว2อย่างมาละมื้อนี้80บาทจริงป่ะสบายๆ80บาท80บาททานให้อิ่มนะ80บาทโอ้โห80บาทนี่แม่คุณอย่าลืมวิสกี้เราเด้อมีไหมน้ำแข็งน้ำแข็งโซดา
หงมีไหมหงโอ้โหอันนี้ข้าวทุกเวลาร้องไห้ป่ะคะอย่าบอกว่าปลูกเองนะปลูกเองค่ะเดี๋ยวตามไปดูพรุ่งนี้พูดจริงพูดเล่นจริงๆค่ะนะคุณพ่อที่ปลูกเองเนาะข้าวปลูกเองครับข้าวทุกเวลาร้องไห้เขาบอกว่าข้าวหอมมะลิดีที่สุดในโลกใช่ไหมใช่ที่นี่ดีที่สุดในโลกเลยมันเยอะไปอ่ะ80บาทอ่ะมีไหมอยู่สายไกลไหมฮะเดินไม่ได้อ๋อเหรอรวมอยู่ในแพ็กเกจด้วยนะกินแล้วนะกินก่อนนะครับมื้อนี้80บาทนะรีวิวอาหารไข่เจียวครับไข่เป็ดคุณตุ๋ยก็หยิบมาจากตรงนี้เลยเนี่ยไข่เป็ดแล้วก็เดินไปเอาผักนี่หน้าบ้านหยิบมาแล้วก็เดินแล้วก็เดินเข้าครัวไปผัดเลยก็เลยได้มาเป็นในนี้ฮะนี่ไอศครีมมีหมามาด้วยอ่ะคุณพ่อหมาชื่ออะไรครับเนี่ยฮะโกโก้โกโก้80บาทนี่รวมน้ำนี่ด้วยนะน้ำทิพย์ชิมคุณพ่อฮะอันนี้ทุกเวลาร้องไห้ไหมนี่แถวเนี้ยใช่ไหมทุกเวลาร้องไห้มันกี่จังหวัดนะครับร้อยเอ็ดสารคามสุรินทร์บุรีรัมย์บ่แล้วคุณพ่อเกิดที่ไหนเกิดตรงเนี้ยเหรอหนองบัวเนี้ยครับโอ้โหนี่ฮะและนี่ก็80บาทเหมือนกันปลานิลต้มสดๆเลยผมเจอหลองบัวเขาเลี้ยงกันอย่างนี้ฮะ80บาทสวัสดีครับสวัสดีครับทำอะไรครับเนี่ยทำไมต้องกินโอ้นี่บุญเติมตรงนี้ไม่มีเซเว่นจะมีบุญเติมเพื่อนๆฮะนี่โฮมสเตย์บ้านหนองบัวไม่มีเซเว่นมีบุญเติมทำโฮมสเตย์ไหมบ้านผมนะบ้านผมเพื่อนล่ะทำเลยครับโอเคเดี๋ยวเพื่อนไปเที่ยวมาดูดิอ่ะเลยครับนี่กำลังจะทำอะไรผมพาไปดูบ้านเติมเติมเกมไม่มีเซเว่นเติมเกมวอลเล็ตทูนี่เล่นเกมอะไรครับฟรีไฟครับนี่เป็นเกมอะไรยิงกันนะครับล่ะผมไม่เคยเล่นเลยประเทศไทยครับเอาดึงเบอร์นี่คืออะไร20บาทเศรษฐกิจพอเพียงยังเลยนี่ไม่มีเซเว่นแต่มีบุญเติมไม่มีเซเว่นแล้วนี่เขามาเก็บยังไงอ่ะอันนี้เหรอเราเก็บเองเราย้ายไป 7,000 แล้วก็มาใช้เลยแล้วเราแบ่งเปอร์เซ็นต์เขายังไงอ่ะแล้วเราเปิดเองเราเปิดเอานี้เองเราเปิดเองแล้วตังค์โอนไหมเขาเงินมันจะเข้าให้เราอืมมีช่างน้ำหนักด้วยอ่ะมีหมดแล้วครับน้ำหนักผมไม่เยอะหรอกผมก็อยากช่างดูเหมือนกันเดี๋ยวจะทบกับบัวขาวอยู่
บัวขาวมาเที่ยวกับบ้านผมนี่เลยครับบัวขาวมาปะมาค่ะไม่กี่วันเนี่ยดิโอ้ดังแล้วอย่างเงี้ยหนองบัวดังแล้วดังแล้วบัวขาวมาโอ้น้ำหนักขึ้น62โอ้อ่ะเราเจอกันแล้วจะไปเที่ยวเด้อครับสวัสดีครับกินมาม่าเนี่ยนะตอนเย็นทำงานตัดอยู่ค้างกินมาม่านี่แหละครับโชว์ไม่โชว์ไม่ต้องโชว์ไม่ต้องโชว์ไม่ต้องโชว์อ่ะเดี๋ยวอันนี้ต่ออันนี้เขาเรียกต้มยำอะไรยำปลานิลอร่อยดีคุณตุ๋ยมาบอกสูตรหน่อยเร็วมีอะไรบ้างนี่ต้มยำปลานิลฮะความพิเศษความพิเศษคุณตุ๋ยบอกว่าเป็นปลาที่เลี้ยงในที่ไหนนะลำน้ำชีมูลลำน้ำชีมูลค่ะเพราะว่าตรงนี้จะเป็นน้ำจะไหลผ่านตลอดไม่ใช่น้ำขังน้ำจะไหลผ่านตลอดทั้งปีเลยนะคะตรงนี้ปลาเราจะหอมอร่อยมากอันนี้คือแค่ปลานี้นะคะปลาที่เราเลี้ยงในเราให้นักท่องเที่ยวทานเนาะแต่เป็นเมนูปลาทอดอะค่ะเป็นเมนูปลาทอดก็คือปลาสร้อยอะพวกปลาที่ตัวประมาณนี้ค่ะตัวประมาณนี้นะคะแล้วก็มาทอดปลานี่คือมาจากน้ำชีเลยที่เรามาทอดให้กับลูกทัวร์เรากินนะคะแต่ละครั้งอันนี้เป็นปลานิลที่มีใบปลายไหมนี่มีค่ะมีใบปลายนักท่องเที่ยวด้วยมีค่ะใบปลายที่ใบปลายนะคะแล้วก็นั่งกินกับนักท่องเที่ยวแกนะเดี๋ยวไม่ต้องเรียบร้อย เอาที่สบายใจนั่งภาษาอะไรขัตมาเยอะเอาผมมาออกเองนี่ข้าวทุกกุลาร้องไห้มันพิเศษยังไงจ๊ะข้าวของเรานะคะเป็นข้าวในเขตตรงนี้จะเป็นข้าวที่หอมอร่อยมากข้าวหอมมะลิเราอร่อยมากเลยนะคะตรงนี้เป็นข้าวเขตทุ่งกุลาร้องไห้ถ้าเคยได้ยินเพราะว่าเขตทุ่งกุลาจะอยู่ในบริเวณนี้มีสุรินทร์มีจังหวัดสุรินทร์นะคะจังหวัดเดียวเลยแต่หลามเพอมีอำเภอชุมพลได้ยินว่ามีสุรินทร์สารคาม101บุรีรัมย์ใช่ไหม4-5จังหวัดใช่ไหมใช่ทุ่งกุลาร้องไห้แต่ว่าถ้าเขตทุ่งกุลาจริงๆมันอยู่ในเขตสุรินทร์นะคะหรอคะค่ะอยู่ในเขตสุรินทร์ทุ่งกุลาร้องไห้เหลือพวกเดียสุรินทร์เองนะเดียสุรินทร์น่าดูเลยนะนี่ข้าวหอมมะลิที่ดีสุดในโลกเขาว่ากันนะนี่นายกอุ่นฮะมันอยู่ข้างหลังตรงนี้เห็นไหมดูเขาดูอยู่นี่อยู่ข้างหลังนี่อันนี้อยู่สั่งนักท่องเที่ยวสั่งขอให้อยู่ในแพ็กเกจด้วยลินเลยน้ำแข็งน้ำแข็งพี่อุ่นทานไข่เจียวค่ะต้มปลานิลค่ะพี่อร่อยมากๆเลยนะทำแบบสดๆร้อนๆกินสดๆร้อนๆเลยยังดีว่าไม่เห็นปองฆ่าปลาไม่ได้ฆ่าค่ะมันตายเองอาจารย์โดนปลาเมื่อกี้ได้ไหมภาษาอะไรครับเนี่ยภาษากวยค่ะจาโดยแปลว่ากินข้าวอะไรนะจาโดยจาโดยเยอะจาโดยแอมแอมจาโดยแอมเทแต่ว่ากินข้าวอร่อยไหมแล้วไม่ใช่เขมรใช่ไหมไม่ใช่ค่ะเอ้ามีภาษาอ่านไหมภาษาอ่านไม่มีภาษาเขียนแต่เรากำลังจะเริ่มที่จะเขียนกันภาษากุยค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเพื่อนๆหน่อยฮะนี่โฮมสเตย์บ้านหนองบัวเดี๋ยวค่อยไปรีวิวห้องพักเดี๋ยวขออนุญาตทานข้าวอ่ะนี่
บรรยากาศจริงๆอย่างเงี้ยบรรยากาศบ้านๆค่ะบ้านๆและอีก10หลังก็อย่างเงี้ยนะอย่างเงี้ยหาบ้านๆ80บาทเนี่ย80บาทพักอีก150แล้วก็อันนี้ต่างหากเบียร์ไม่เบียร์จะขวดละ300ก็ได้โอเคโอเคฮะเราเล่นเราเล่นมาทางเข้านะฮะ